างไปโอเคสวัสดีครับผมพบกับช่องฮอสมอสก็วันนี้ก็มาเล่นเกม BNK48 ซิกซอกเหมือนเดิมโอเคฮะก็ไม่เสียเวลาแต่วันนี้ผมตั้งใจว่าวันนี้จะต่อในโปรเจกต์ในตอนที่ชื่อว่าโปรเจกต์ไม่ใช่ชื่อถูกป่ะต่อรูปคู่เรือนอนๆนั่นเองหรือคือคุณออฟคุณหมีหรือน้ำหนึ่งพี่น้ำหนึ่งกับพี่เมย์นั่นเองครับผมแต่เราจะเอาในภาพในดีกว่านะปีฮาโลวีนนั้นซึ่งขอปิดเกมก่อนดีกว่าออกไปเลยก็ดันเอ้ยรักกันเดี๋ยวจุกด้วยเอาโอเคฮะเราจะต่อเรือนอนๆนพี่น้ำหนึ่งพี่เนยนะครับแล้วอยู่ไหนเอ่ยตัวเองทั้งคู่โอเคเราจะต่อแค่สองรูปนะฮะรูปน้ำหนึ่งกับรูปพี่น้ำหนึ่งรูปพี่เนยฮะอยู่ไหนเนี่ยโอเคเราเริ่มที่พี่น้ำหนึ่งก่อนเลยมาเริ่มจัดไฟฟังพิบเริ่มมาซึ่งดนตรีเงียบจังนึกเปิดเสียงดีกว่านี่ถ้าเปิดเพลงจะติดลิขสิทธิ์เปล่าติดไปแล้วล่ะไม่ทันแล้วลืมบอกไปก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เราไปดูเรื่องAvenger Infinity War นะก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะตอนนั้นมันก็ถ้าใครดูแล้วอ่ะนะถ้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้าใครดู Avenger ของเมื่อวานอ่ะที่ฉายนะถ้าดูแล้วมีอาการแบบพวกเราก็คืออาการจิตตกหรือเฮ้ออะไรอะสงสัยแบบว่ามันงงมันงงไปหมดเลยแล้วทำไมกูไม่เจอซับจุดวะเดี๋ยวเลยต่อไม่เจอซับจุดเลยเอ้ยไปตัวอื่นก็ได้แต่ว่ามันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่น่ามันพีคหลายจุดมากนะสำหรับหนังเรื่องนี้แต่ก็ไม่เสียตังที่คุณไม่เสียเวลาเสียตังที่คุณมันที่จะมาที่มาดูฮะหนังดีฮะหนังอเวนเจอร์มันดีครับผมทั้งเพื่อนผมทั้งคุณเกมคุณเจมและผมเองต่างมองเห็นกันว่าเราถ้าเต็ม10อะเราให้ 9.5 นะไม่เต็ม10แต่บางเพจบางรีวิวเขาก็ให้เต็ม10นะแต่สำหรับเราความเห็นเราก็เราให้แค่ 9.5 พอนะเพราะว่าในเรื่องที่ค่อนข้างจะเจ็บจนคนละจุดพีคเยอะจริงๆอย่างที่เขาบอกกันต่อตั้งนานยังไม่เจอทั้งจุดเลยเนี่ยโอเคก็ไม่ต้องฟังผมสปอยแล้วผมจะไม่สปอยเด็ดขาดนะผมจริงจังมากดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากสปอยเลยว่ะตอนแรกพอดูเสร็จอะลังเลอยู่ว่าที่จะถ่ายวอล์กดีไหมเพราะว่าตอนนั้นจิตใจมันหายไปหมดแล้วอะจิตใจมันหายไปหมดแล้วมันไม่รู้ว่าจะยังไงต่อแล้วแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจบล็อกฮัทแล้วก็ตัดจบคลิปไปอย่างแบบรวดเร็วนะก็ไม่สามารถที่จะดึงสติกลับมาถ่ายบล็อกต่อได้ก็แนะนำให้ไปดูกันเองนะฮะสนุกจริงๆครับผมว่าแล้วก็เปลี่ยนเรื่องมาพูดเรื่องนี้ต่อผมว่าจิ๊กซอว์ภาพที่ BNK ในปีฮาโลวีนนี่มันยากสุดๆนะเนี่ยเราหยิบมาเยอะมากใส่ไม่หมดเลยเนี่ยไม่รู้หาจุดไม่เจอกูก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปหาทีละจุดแต่กูก็เล่นเอามาทุกจุดเลยเนี่ยหน้ายังไม่เสร็จเลยประเด็นนี่อะไรวะคอปะเออใช่คออันนี้สวยไม่ได้อ๋อไม่ใช่นี่ปุ๊บโอเคนี่มันอ๋อส่วนแขนกูเกิดอะไรเกิดอะไรว่าจุดแกะจุดพวกเขาแรงจริงๆนะเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรไปวะพูดเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องอเวนเจอร์ต่อดิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวกวนไปวกวนมาแล้วเตือนกูต่อได้ยังเอ้ยต่อได้ยังได้แล้วทำไมไม่ต่อให้กูสักทีไอ้เวนตรงนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ตรงจุดเลยตรงนี้ถูกสักจุดเถอะไปหาจุดอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเวียนดูจุดให้จุดใหม่ต่อได้บอกโอเคด้วยนี่ได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละปึ๊บไม่ใช่อีก
คือโอ้ยไม่รู้ดิเราพูดขนาดนี้มันก็เหมือนเราไปสปอยหมดแล้วเนาะแบบว่ามันให้ความรู้สึกว่ามันงงจริงๆนะฮะแล้วก็จักรวาลมาร์เวล MCU ตอนจากนี้ไม่รู้ว่าผมนึกอะไรไม่ออกแล้วอะตั้งแต่ไปดูมามันปิดกั้นไปหมดแล้วอะนี่กูสปอยป่ะวะหมดกูจะหลุดซะแล้วคันปากอยากพูดแต่มันพูดไม่ได้ต้องให้ไปดูเองแนะนำไปดูอเวนเจอร์เองนะฮะอย่ามาฟังจากปากพวกเราเลยคุณดูเองมันจะรู้สึกแบบผมไหมยังไงเถิดนะสอดเสร็จแล้วไปต่อเสร็จไปคนหนึ่งแล้วมีน้ำเนินค่ะไปแล้วให้ไปดูดีมากติดตามเยอะเลยแต่เรื่องดาวยังไม่ก่อนยังไม่ใช่นะโอเคครับโอเคต่อเลยครับต่อรูปสุดท้ายของเรือนอนเรือคุณพบคุณหมีจำเรือนี้ไม่ได้แล้วเรือนอนน้ำหนึ่งเลยเนยน้ำหนึ่งใครมาก่อนมาหลังไม่รู้โอเคอะน้ำหนึ่งอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่เนยอยู่ไหนอ่ะนี่ไงแต่งเป็นชื่ออะไรนะทิงเกอร์เบลใช่ปะแต่งเป็นทิงเกอร์เบลทิงเกอร์เบลถึงแล้วออร์เวนั่นมันจริงกับนั่นมันจริงทิงเกอร์เบลปุ๊บโอเคไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้เงียบเกมเลยเงียบใช่ไหมนึกเรื่องอยู่เอ๊ะกูจะพูดอะไรต่อนะนึกไม่ออกแล้วอยากพูดนะไม่ได้อยากต่อเฉยๆต่อที่สอแล้วอะไรเฉยๆก็อยากให้อยากเล่าเรื่องอะไรสักอย่างเลยแต่ว่ามันนึกไม่ออกจะสปอยหนังก็ไม่ได้ต้องไปดูเองแต่กูยิ่งพูดกูยิ่งสปอยอะเมาส์เลยดีงานจับมือไม่ได้ไปนะจบงานจับมือเราไม่ได้ไปนะเพราะว่าไม่มีบัตรแต่จริงอ่ะก่อนมีบัตรแล้วคือเราต้องมีตังก่อนจะนึกเพราะว่าผมไม่มีตังไงเลยไปไม่ได้ไม่ใช่ใช่ก็ไม่มีตังไงไม่มีตังซื้อคือไปไม่ได้คืออยู่แค่นั้นแหละผมก็แบบลูกคนจนอ่ะไม่มีร่ำรวยอะไรมากหนาแล้วก็ผมยังไม่ได้ทำงานทางการแบบหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่นะเปลี่ยนเรื่องต่อคุยยังไงดีนึกไม่ออกแล้วข้าวกระเจ้านึกไม่ออกแล้วรู้จะพูดอะไรต่อดีวันนี้เป็นการทำคลิปที่รู้สึกว่าแอบจะทำอะไรก็ทำเนี่ยไม่มีหัวสมองไม่ได้เตรียมสมองสักทีอะไรมาเลยที่อ่านอยู่ปะวะอ่านอยู่อ่านอยู่หนังอีกเรื่องนึงใช่ไม่ได้รีวิวเลยไอ้เรเดอร์อะไอ้มหาสุดร่วมเป็นชื่ออะไรวะมิที่โอ้ยคุณยังจำชื่อหนังภาษาไทยไม่ได้เลยนั่นแหละเดี๋ยวจะไม่ได้พูดสักก่อนเราจะได้ว่าก็พูดเลยแล้วกันนะโอเคก็เป็นหนังสนุกดีแล้วก็อย่างที่บางคนบางส่วนที่เขารีวิวไปก็แบบว่ามันเป็นหนังแบบว่าบทสรุปของทั้งเรื่องอ่ะไม่ใช่แค่เอเซสคนเดียวมันทั้งรุ่นพี่ที่มาทั้งออสฟอร์เซ่ไกมูโอสที่ตอบช้าไม่ใช่แต่นึกอยู่ไอ้ขันหมาบ้างวะดูนะแล้วก็ความตลกเรื่องนี้ตลกอีไอ้บรรจงนี่แหละไอ้บรรจงอีกปากเลยบรรจงไอ้บรรจงเออแต่เรื่องแต่ล่าสุดอ่ะที่ดูฉายล่าสุดรู้สึกว่าตรงนี้ความลับบรรจงอย่างนึงที่เปิดเผยออกมาโจไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดานี่คือสปอยล์ยูใช่ไหมมันโจไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งมันเป็นอะไรตัวอะไรสักสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารซึ่งมันเหมือนเป็นสารสีแดงที่ไม่ถูกนะนี่คือสปอยล์ยับเลยไม่สปอยล์เอเวนเจอร์แต่กูสปอยล์เรื่องบิวเดี๋ยวคุยเรื่องไหนต่อก็ต้องไงนะแบบใช่แล้วก็การปรากฏตัวของไรเดอร์เพื่อนพี่
จำได้เลยว่าวันนั้นทุกคนอ่ะเฮกันหมดเลยอ่ะแบบว่าใครมาก็เฮ้เฮ้เฮ้ยดีว่ะแบบว่าเฮ้ยมันเอ้ยเดี๋ยวนี่สปอยล์เปล่าไม่พูดสิ่งสำคัญไม่พูดอะไรสำคัญของหนังโอเคพูดอะไรไม่เคยคิดเลยว่าจะพูดอะไรหลุดไปก็แบบว่าใครปรากฏตัวมาเราจะเฮ้ยหมดเพราะเราแฮปปี้แล้วเราแบบเฮ้ยดีใจว่ะคนนั้นมาแล้วเย่ใช้เวลา3นาทีกว่าโอ้โหนี่กูโหเรื่องอะไรหนังเรื่องนี้โอเคถือว่าเป็นหนังที่ดีฮะเป็นการจบซีรีส์จบไตรภาคหรือจบ Raider Phase 2 หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาคงอาจจะหมดยุคเฮเซก็อาจจะปีนี้แหละอันนี้เป็นเฮเซคนสุดท้ายก็คือบิวแล้วนะครับผมโอเคต่อเสร็จไปเรียบร้อยฮะเมื่อกี้น้ำเนยของเนยเราไม่รู้ว่าเราต่ออะไรเราต่ออะไรได้คะแนนได้กี่ได้นาทีเท่าไหร่กี่นาทีนานไหมแต่เนยเมื่อกี้3นาทีกว่าโหมดจิ๊กซอว์ในโหมดฮาโลวีนนั่นมันยากครับผมนะโอเคจะไปแล้วฮะไม่มีเวลาแล้วเกือบที่แล้วเนี่ย10นาทีกว่าแล้วโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ช่อง Hotmod อย่าลืมเกมนี้อย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะครับแล้วก็The Avenger Infinity War มหาสงครามอัญมณีล้างโลกชื่อไทยถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็ไปดูนะไม่ต้องฟังจากปากผมเล่าหรือผมไม่อยากสปอยล์อ่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอสมอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับเปิดเพลงนี้ไหมไม่ต้องเปิดหรอกไป